ที่ตั้งใจไว้ก็อยากจะพูดเรื่องอานาปานสติแต่ไม่ใช่แบบของพระอานาปานสติแบบชาวบ้านแล้วก็ไม่ใช่ชาวบ้านที่คุ้นวัดหรือแก่งอมก็ชาวบ้านอย่างนักศึกษาเขารู้สึกว่ายังไม่ค่อยเข้าใจยังกลัวก็ยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับอันที่เขาเรียกว่าอานาปานสติหรือเรียกกันอย่างนี้ว่ากรรมฐานวิปัสสนาอะไรก็ยิ่งได้ยินว่ามีคนเป็นบ้าเพราะอานาปานสตินี่ก็มากก็มีจริงๆเหมือนกันอานาปานสติที่ถึงกับเป็นบ้าเพราะว่าเขาไปเรียกว่าอานาปานสติใครๆก็เรียกได้เมื่อเรียกกันมาว่าอานาปานสติแล้วก็เรียกอานาปานสติกันเรื่อยไปมีมากแบบ ที่เราก็ไม่ถือแบบเหล่านั้นถือแบบที่มีในพระบาลีที่เป็นพุทธภาษิตโดยตรงจากคัมภีร์มัชฌิมนิกายในสูตรชื่ออานาปานสติแม้แต่คำอธิบายของเรื่องนี้ก็ไม่ได้เอาจากอรรถกถาโดยตรงเอาจากข้อความในปฏิสัมภิทามัชฌิในพระไตรปิฎกนั่นเองมาจากสังยุตตนิกายในพระไตรปิฎกนั่นเองแต่ก็พูดถึงเหมือนกันที่ในอรรถกถาหรือในคำพีวิสุทธิมรรคชั้นหลังก็พูดว่าอย่างไร มารวมกันเข้าดูแล้วก็พบว่าเป็นอย่างไรแล้วก็จัดขึ้นให้มันพิสดารหรือย่อพอสมควรแก่บุคคลที่ควรจะรู้เรื่องนี้เอาละทีนี้ก็อยากจะพูดให้นักศึกษากลุ่มพุทธศาสตร์ที่ยังไม่เคยได้ยิน ให้ได้ยินมันไม่ใช่เรื่องลึกลับศักดิ์สิทธิ์คลั่งอะไรมันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมชาติแท้ๆเนี่ยที่เราเรียนเรื่องวิทยาศาสตร์รู้แล้วทำปฏิบัติมันเป็นเรื่องธรรมชาติอย่างไรเรื่องอานาปานสติกรรมฐานมันก็เป็นอย่างนั้นมันเป็นตามกฎธรรมชาติในลักษณะที่เป็นวิทยาศาสตร์นั่นก็มีผลไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเพราะว่าร่างกายจิตใจนี่มันก็คือธรรมชาติอย่าเข้าใจผิดที่เราไปทำให้ถูกตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันก็ทำการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแก่จิตใจแก่ร่างกายจนไปอยู่ในสภาพที่ไม่เป็นทุกข์นั่นอย่าเข้าใจว่าเรื่องทางศาสนาแล้วมันก็ไปลึกลับไปแบบของไอ้ความลึกลับหรือว่าขลังหรือว่าศักดิ์สิทธิ์ในทำนองนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้น อาตมาก็เคยเข้าใจผิดๆอย่างนั้นแต่แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็รู้ ว่าเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ธรรมดาสามัญแต่ทำไมมันจึงลึกลับ เพราะว่าคนไม่ค่อยไปเกี่ยวข้องกับมันถ้าไปเกี่ยวข้องจนเข้าใจกันดีมันก็กลายเป็นเรื่องไม่ลึกลับเช่น เดียวกับเรื่องทั้งหลายในทางโลกโลกในทางวัตถุนี่เมื่อยังไม่รู้มันก็ลึกลับพอรู้แล้วมาปฏิบัติกันอยู่ทุกวันมันก็กลายเป็นของธรรมดาแล้วก็ไม่แปลก อย่างคนสมัยก่อนเรื่องไอ้จานเสียงมันดังได้อย่างไรวิทยุมันมาได้อย่างไรนี่ลึกลับเหลือประมาณในที่เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องไม่มีความลึกลับอะไรสำหรับเด็กๆ ในเรื่องกรรมฐานวิปัสสนานี่ก็เหมือนกันนะการจริงมันไม่ได้ลึกลับลึกลับเมื่อยังไม่รู้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้เรื่องอานาปานสตินี่แล้วไม่มีอะไรลึกลับ เป็นไปตามธรรมชาติจึงอยากจะพูดพอให้เป็นที่เข้าใจจะมีประโยชน์มันเป็นในวิทยาศาสตร์
ธรรมดาสามัญแต่มันเกี่ยวกับทางจิตใจที่เนื่องกันอยู่กับร่างกาย นั่นมันก็เป็นวิธีการอันหนึ่งที่จะรักษาโรคทางกายทางจิตทางวิญญาณอย่างที่เราพูดกันเมื่อตอนกลางวันนั่น ก็สนใจสิ่งที่เรียกว่ากรรมฐานหรือวิปัสสนากันให้ถูกตรงตามเรื่องของมันจริงๆแล้วก็จะไม่มีความลึกลับแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องศาสนาไปเสียอย่างที่เรียกว่าต้องเทิดทูนไหว้เป็นพิเศษนี่ มันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ถ้ารู้แล้วใช้ได้ในกิจการประจำวัน นี่จะมันเป็นได้อย่างไรก็จะพูดให้ฟัง นับตั้งแต่ชื่อของมันก่อนอานาปานสติแปลว่าสติที่กำหนดอยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอดเวลาคำว่าตลอดเวลานะคือว่าไม่มีว่างเว้นนั้นจึงว่าทุกครั้งที่หายใจเข้าออกกำหนดอยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอดเวลาทุกครั้งหายใจเข้าออกเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าอานาปานสติความมุ่งหมายที่เห็นได้ง่ายๆก็ว่าถ้าเราอยากให้จิตใจของเรามีความรู้หรือว่ามีความรู้สึกอะไรที่มีประโยชน์แก่เราอยู่ตลอดเวลาแล้วเราต้องทำวิธีนี้นึกยกตัวอย่างเป็นอย่างว่าเราจะเกลียดใครสักคนหนึ่งให้มันถึงที่สุดเราก็นึกหน้าของเขานึกเห็นหน้าของเขาแล้วก็นึกถึงความเกลียดความโกรธความชังของเขาแก่เขาอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกก็ทำกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลย อย่างนี้ความเกลียดมันก็จะฝังเข้ากระดูกดำ ที่ในทางที่เราจะรักจะชอบใจก็เหมือนกันอีกแหละให้นึกหน้านึกความดีอะไรของเขาแล้วอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกให้มันชัดแจ้งอยู่ในใจนั้นก็จะมีความรักที่ฝังแน่นที่เรื่องอื่นก็เหมือนกันอีกเรื่องกลัวเรื่องเกลียดเรื่องอะไรก็สุดแท้ถ้าเราอยากจะจำอะไรให้แม่นแล้วก็สิ่งนั้นมาทำให้ปรากฏชัดในตาข้างในเรียกว่าวิชวลไลท์สิ่งนั้นให้เห็นในตาในอยู่เรื่อยทุกครั้งหายใจออกข้าวกำหนดการหายใจออกข้าวพร้อมก็เห็นสิ่งนั้นอยู่เสมอมันจะจำสิ่งนั้นไม่รู้จักลืม นี่เรื่องทั่วไปกฎธรรมชาติตามกฎที่มันเป็นวิทยาศาสตร์แท้ๆที่นี่พระพุทธเจ้าท่านเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ทางธรรม ก็หมายความว่านั่นสืบเนื่องมาแต่ว่าเราต้องการจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายเพื่อไม่ให้เป็นทุกข์ที่เราก็ต้องดูสิ่งทั้งหลายในลักษณะที่ไม่น่ายึดมั่นถือมั่นนั้นให้ชัดแล้วก็อยู่ทุกครั้งที่หายใจออกข้าวนี่ว่าอนิจจังทุกครั้งอนัตตาหรือว่าไม่น่ายึดมั่นถือมั่นไม่น่าก็เรียกว่าจับฉวยเอาด้วยจิตใจเขาใช้คำกันอยู่3คำสำหรับคำว่าอุปาทานอุปาทานบาลีไทยว่ายึดมั่นถือมั่นด้วยความโง่ด้วยอวิชชาเราแปลเป็นภาษาฝรั่งมันทำยุ่งตามเคยคลิงกิ้งบ้าง attachment บ้าง grasping บ้างฝรั่งก็เข้าใจไม่ค่อยได้เพราะว่ามันกลางเพราะว่ามันต้องทำด้วยอวิชชามันจึงจะเรียกว่าอุปาทานที่เรามาเห็นว่ายึดมั่นถือมันแล้วเป็นทุกข์ก็มาดูอยู่ว่ายึดมั่นถือมันแล้วเป็นทุกข์ก็ระวังก็ทำการแก้ไขให้เห็นว่ามันหน้าระอาหน้าเกลียดไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นให้มองเห็นให้ว่าไม่น่ายึดมั่นถือมั่นแล้วมาทำไว้ในใจโดยแยบคาย
ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นมันจะจางไปจางไปจางไปสักวันหนึ่งมันก็จะหมดนี่สรุปสั้นๆว่าเราอยากจะให้จิตเนี่ยไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์จนเป็นทุกข์ที่นี่บทเรียนมันก็เกิดขึ้นว่าเราจะบังคับจิตอย่างนั้นในทันทีทันควันมันทำไม่ได้เพราะมันยังอยู่ระดับหนึ่งที่บังคับว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นมันยังทำไม่ได้เพราะเราบังคับจิตเองก็ไม่ได้จะบังคับจิตอะไรเป็นไปตามต้องการของเราก็มันยังไม่ได้นั่นบทเรียนมันจึงลดลงมาจากที่ว่าอย่าเพื่อยึดอย่ายึดมั่นถือมั่นลงมาถึงว่าเราจะทำการบังคับจิตกันเดี๋ยวนี้ได้อย่างไรนี่ก็เลยฝึกในตอนต้นที่สุดบังคับจิตให้ได้ก่อนพอบังคับได้แล้วจึงบังคับไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นไม่ให้มีความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นอยู่ตลอดเวลามันก็เกิดผลตามที่ต้องการ นี่เป็นหลักข้าวโครงที่ทำอานาปานสติทีนี้มาดูที่ตอนต้นที่สุดว่าจะบังคับจิตให้ได้อย่างไรทำให้จิตอยู่ในอำนาจของเราได้อย่างไรนี่ก็เริ่มทำอานาปานสติขั้นต้น มันก็น่าอัศจรรย์น่าประหลาดที่ว่ามันไม่เพียงแต่จะช่วยจะฝึกฝนการบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจอย่างเดียวมันกลายเป็นได้ผลอย่างอื่นพร้อมกันไปในตัวคือได้สมรรถภาพอย่างอื่นด้วยได้ความรู้อย่างอื่นด้วยได้ผลประโยชน์อย่างอื่นด้วยเพราะว่าบทเรียนขั้นต้นที่สุดก็คือบังคับ จิตให้กำหนดอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็ทำให้รู้จักลมหายใจและทำให้ลมหายใจนั่นอ่อนกำลังในการที่ปรุงแต่งร่างกายนี่อานาปานสติหมวดที่หนึ่งไอ้มีความอาหารมีกฎข้อแท้จริงอยู่อย่างนี้จะพูดให้มันเป็นเรื่องคราวเดียวเสียก่อนว่ามันมีหลักตามที่พระพุทธเจ้าท่านมุ่งหมายนะว่าร่างกายเนี่ยกับลมหายใจเนี่ยมันสัมพันธ์กันอยู่เรื่อยจนถึงกับเรียกลมหายใจว่าเป็นกายชนิดหนึ่งคือไม่แยกจากกายได้ถ้ามาเกิดคำว่ากายขึ้นสองความหมายหรือหลายความหมายกายคือเนื้อหนังร่างกายก็อย่าง แล้วกายคือลมหายใจที่หายใจออกเข้าอย่างนั้นก็เรียกว่ากายเหมือนกัน กายคือลมหายใจนั่นแหละเนื่องอยู่กับร่างกายนี่ฉะนั้นไม่หายใจไม่มีปราณไม่มีปราณะก็คือตาย ไม่มีลมหายใจก็คือตายไม่ใช่พูดอย่างวิทยาศาสตร์อย่างสมัยปัจจุบันเป็นพูดวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเท่าที่คนสมัยโบราณรู้ว่าร่างกายเนื้อหนังเนี่ยหล่อเลี้ยงอยู่ด้วยกายคือลมหายใจเกิดเป็นสองกายขึ้น ต่างฝ่ายต่างเป็นวัดปัจจัยแก่กันและกันลมหายกายคือลมหายใจหล่อเลี้ยงร่างกายเมื่อร่างกายมันอยู่ได้มันก็ทำให้มีการหายใจอยู่ได้ทั้งสองกายมันสัมพันธ์กันอยู่อย่างนี้ถ้าไม่ทำการสัมพันธ์กันมันก็ล่มละลายทั้งสองกายแหละก็ไม่ต้องหายใจก็ไม่ต้องมีร่างกายกันอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าตถาคตมาเรียกลมหายใจว่ากายชนิดหนึ่งในบรรดากายทั้งหลายคือกายมีหลายชนิดนี่ข้อเท็จจริงมันมีอยู่ว่าอย่างนี้กายหายใจกับกายเนื้อหนังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันอยู่เสมอตามสัดส่วนถ้าลมหายใจหยาบกายก็หยาบถ้ากายหยาบลมหายใจก็หยาบคือถ้ากายกระวนกระวายลมหายใจก็หยาบถ้าลมหายใจหยาบไอ้ร่างกายก็กระวนกระวายที่เราจะทำให้มันหยุดกระวนกระวายให้มันละเอียดสุขุมอย่างไรจะบังคับร่างกายโดยตรงมันทำไม่ได้มันไม่ชัดพอก็เลยหันไปบังคับไอ้ลมหายใจบังคับลมหายใจให้เป็นของสงบระงับละเอียดลง
ไอ้กายนี่ก็เลยเกิดสงบระงับละเอียดลงกายเนื้อหนังนี่มันจึงเรียกหรือพูดได้ว่าบังคับกายเนื้อหนังผ่านทางลมหายใจ ผ่านทางกายคือลมหายใจจึงมีวิธีที่จะไปเล่นงานในลมหายใจให้ลมหายใจอยู่ในอำนาจให้ละเอียด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 ลงไปคือสงบระงับลงไปไอ้กายนี่ก็พลอยสงบระงับตามมันเกิดความสงบเย็นขึ้นทางกายโดยผ่านทางการลมหายใจบังคับทางลมหายใจถ้าลมหายใจละเอียดกายนี่ก็ละเอียดความร้อนในร่างกายก็ลดลงความไหลเวียนของโลหิตมันก็อ่อนลงเพราะการสูบฉีดของหัวใจมันก็อ่อนลงแต่เราจะไปบังคับหัวใจหรือโลหิตโดยตรงมันทำไม่ได้แต่ทำได้ทางไงบังคับลมหายใจให้ลมหายใจมันอ่อนเรียกว่าประณีตภาษาบาลีเรียกว่าประณีตสุขุมระงับลงเท่าไรร่างกายนี้ก็จะระงับลงเท่านั้น นั่นเลือดก็ฉีดน้อยข้าวนั่นอาจจะใช้ห้ามเลือดได้เลยการบังคับลมหายใจตามวิธีอานาปานสตินี่เพราะว่าถ้าทำไปจนถึงขั้นจตุตถฌานแล้วมันไม่มีการหายใจและมันมีการจะไม่มีการสูบฉีดโลหิตไปซ้ำไปเพราะอยู่ในฌานนี่ได้เป็นเดือนเป็นอะไรก็ได้ที่จะเข้าสมาบัติไม่หายใจไม่มีความรู้สึกความไหลเวียนของโลหิตน้อยจนแทบจะไม่รู้สึกแต่ไม่ได้ตายแต่เราก็ไม่ได้มุ่งหมายจะทำถึงอย่างนั้นทำอย่างนั้นเฉพาะบางคนที่ต้องการอย่างนั้นจะเข้าจตุตถฌานหยุดกายสังขารคือการหายใจ หยุดกายสังขารคือหยุดเครื่องปรุงแต่งร่างกายคือหยุดลมหายใจหยุดเครื่องปรุงแต่งจิตที่เรียกว่าจิตสังขารคือปรุงแต่งจิตคือหยุดความรู้สึกที่เป็น perception เป็น feeling ไปต่างเนี่ยมันจึงหยุดกันไปหมดเมื่อหยุดหายใจมันก็ต้องหยุดในการไหลเวียนของโลหิตด้วยมันจึงจะสมดุลกันคือว่าโลหิตไม่เป็นพิษนี่คือใจความว่าบังคับส่วนที่เป็นร่างกายเนี่ยทั้งหมดให้มันรำงับลงประณีตลงโดยผ่านทางการบังคับลมหายใจเรียกว่าทำกายยสังขารให้สงบอยู่ทุกลมทุกครั้งที่หายใจออกเข้า นี่ก็แปลว่าเราบังคับจิตโดยส่วนหนึ่งได้บังคับร่างกายนี้ได้โดยผ่านทางลมหายใจถ้าหัวมันยุ่งมันรำคาญมันมีทุกข์ร้อนอะไรมันก็ปิดจะได้โดยวิธีนี้นี่อย่างนี้จะไม่ถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์ยังไงมันเป็นของเห็นชัดถ้าเป็นตามกฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์ตัวอย่างนี้ไม่ใช่บรรลุมรรคผลขนาดนี้ไม่ใช่ขนาดบรรลุมรรคผลทำสมาธิขนาดนี้เป็นเรื่องธรรมดาสามัญที่ว่าโยคีมุนีในศาสนาอื่นนิกายอื่นเขาก็ทำได้และทำได้ก่อนพระพุทธเจ้า แต่พระพุทธเจ้าก็ยอมรับเอามาใช้ซิสเต็มอันนี้ตอนนี้เอามาใช้เพื่อจะทำต่อไปให้ถึงมรรคผลผ่านนั่นหมวดที่หนึ่งมันจึงมีเกี่ยวกับเรื่องร่างกายทั้งนั้นแหละจึงได้เรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานทุกอย่างเกี่ยวกับร่างกายคือลมหายใจกับร่างกายเนื้อหนังนี่ ทีนี้ก็จะ อธิบายให้เห็นชัด อีกหน่อยว่ามันเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นคือยังไงหมวดนี้ก็มีอยู่4หัวข้อหัวข้อที่1รู้จักลมหายใจที่ยาวอย่างทั่วถึงฝึกกำหนดว่าลมหายใจยาวเป็นอย่างไรสังเกตกำหนดสังเกตพิจารณาแล้วก็หายใจให้มันยาวอยู่แล้วก็สติก็กำหนดตามอยู่ในเรื่องลมหายใจที่มันยาวอยู่ทำไปเรื่อย
จนกว่าจะรู้จักไอ้เนเจอร์ของไอ้ลมหายใจยาวนี่ถึงที่สุดหมายความมันรู้ว่ายาวอย่างไรเมื่อยาวนั้นอะไรเป็นอย่างไรอะไรเนื้อตัวเป็นอย่างไรจิตใจเป็นอย่างไรนั่นอิทธิพลของลมหายใจยาวมีผลต่อร่างกายนี่อย่างไรมันรู้หมดเลยขั้นที่หนึ่งทำให้รู้เรื่องลมหายใจยาวและสิ่งที่เนื่องกันอยู่กับลมหายใจยาวกระทั่งข้อเท็จจริงต่างๆของลมหายใจยาว นั่งนั่งสมาธิไม่กำหนดอะไรนอกจากว่าการหายใจที่ยาวทุกครั้งที่ออกข้าว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 ไม่ให้จิตหนีไปทางอื่นด้วยมันรู้เรื่องลมหายใจด้วยแล้วทำจิตให้มันสงบเป็นสมาธิอยู่ตรงนี้ได้ด้วย นี่ขั้นที่สองที่จะดูลมหายใจสั้นกันบ้างก็ดูอย่างเดียวกับยาวแต่ดูในลักษณะที่มันสั้น เพื่อให้รู้ว่าสั้นกับยาวมันต่างกันอย่างไร และอิทธิพลจากลมหายใจที่สั้นมันเป็นอย่างไรข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลมหายใจสั้นเป็นอย่างไรก็เลยรู้เรื่องดีเกี่ยวกับลมหายใจสั้นเรียกว่าธรรมชาติธรรมดาเนเจอร์ในความลับอะไรของไอ้ลมหายใจสั้นและยาวนี่รู้ดี ทีนี้ขั้นที่สามเขาเรียกว่ารู้กายทั้งปวงไม่ใช่คำว่าลมใช่คำว่ารู้จักกายทั้งปวงสัพพกายะปฏิสังเวทีอัตสิตามีติปัสสติอัตติสามีติปัสสติปัสสิตสติอัตติสามีติปัสสิตสามีติสิกขติศึกษาลมหายใจสั้นยาข้าวอยู่ออกอยู่ แล้วก็รู้ว่าลมหายใจนี่ปรุงแต่งร่างกายนี่สัพพกายะปฏิสังเวทีรู้กายทั้งปวงคือกายสองกายนี่กายคือลมหายใจกับกายเนื้อหนังเนี่ยสัมพันธ์กันอย่างไรก็เหมือนอย่างที่ว่าตะกี้ก็หลายความว่ารู้หน้าที่ของลมหายใจที่ปรุงแต่งกายหรือรู้จักไอ้กายเนื้อเนี่ยที่มันอยู่ใต้อำนาจของกายคือลมหายใจนี่ข้อเท็จจริงที่ต้องรู้ให้เรารู้แจ่มแจ้งในข้อนี้ซะก่อนว่าไอ้กายกับลมหายใจนี่มันสัมพันธ์กันอยู่อย่างนี้ขึ้นด้วยกันลงด้วยกันหยาบด้วยกันละเอียดด้วยกัน นี่ว่าขั้นที่สามนั่งดูอย่างนี้จนเห็นชัดนะ เป็นความรู้ที่ละเอียดลงไปด้วยลึกเข้าไปด้วยแล้วก็บังคับการหายใจที่ละเอียดตามเข้าไปด้วยนี่ขั้นที่สี่เรียกว่าจิตว่ากายสังขารังปัตสัมปยังอัตติสามีติปัตติสามีติทำกายสังขารคือลมหายใจนะเรียกว่ากายสังขารให้ระงับลงให้ระงับลงให้ระงับลงหายใจออกอยู่หายใจเข้าอยู่แต่การทำกายสังขารคือลมหายใจนี้ให้ระงับลงระงับลงหมายความว่าเราผ่อนให้อัจจะให้ลมหายใจเนี่ยมันละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงนี่หมายความว่ามันยาวอย่างยาวพอดีแล้วมันละเอียดก็คือแทบจะไม่รู้สึกมันต้องปรับปรุงทุกอย่างแหละให้ลมหายใจละเอียดลง มันก็เลยระงับเรียกว่าสงบระงับคือเย็นลงแล้วร่างกายนี่ก็เย็นลงก็เกิดความรู้สึกที่เป็นสุข มันมีวิธีที่เป็นเคล็ดหรือเป็นอุบายหลายอย่างแต่ว่าอย่างที่จะเข้าใจได้ง่ายๆก็คือว่าเป็นอุบายที่ทำให้ลมหายใจละเอียดอย่างตามกฎของธรรมชาติที่สุดเลยครั้งแรกกำหนดลมหายใจนี่หมายถึงขั้นที่สี่นะที่จะทำลมหายใจให้ละเอียดให้ร่างกายมันละเอียดตามระงับตามนี้เราต้องนั่งให้เหมาะสมนั่งให้เหมาะสมคือว่านั่งให้มันล้มยากเพราะนั้นผู้ชายก็ลองนั่งดูนี่นั่งเหยียดขาไว้ก่อนเหยียดขาไว้ตรงๆก่อนแล้วก็ชักขาซ้ายเข้ามาก่อน
มันชักขาขวาเข้ามามันจะอยู่ในสภาพอย่างนี้นี่มันมีลักษณะที่ว่านี่มันเป็นฐาน เป็นฐานที่จะรองรับไอ้ข้างบนนี่ไม่ให้มันล่ม ถ้าเรานั่งอย่างอื่นมันไม่เป็นฐานมันจะล่มแล้วจึงต้องนั่งอย่างนี้เขาเรียกว่าบันลังบันลังกังการคู่เข้ามาโดยรอบซึ่งขา ทีนี้อย่างนี้ก็ยังไม่คอมแพคคือไม่แน่นแฟ้นมันจึงนี่คอยดูนะนี่อันนี้อยู่นี่แล้วอันนี้ขึ้นมาบนนี้สิ อย่างนี้เขาเรียกว่าดีกว่าอย่างนี้เรียกว่าโลตัสซีดที่เขาไปแปลนะแปลจากภาษาสันสกฤตปัทมาสนะเป็นโลตัสซีดนั่งดอกบัวท่านั่งดอกบัวนี่นี่มันดีขึ้นกว่าเก่าแล้วนะนี่คอมแพคขึ้นที่ถ้าต้องการดีกว่านี่ก็เอาอันนี้ขึ้นเอาวันนี้สินี่เป็นไดมอนด์ซีดอย่างนี้ล้มไม่ได้แล้วล้มไม่ได้แล้วมันขัดกันที่พอทำอย่างนี้เป็นพีระมิดเลยล้มไม่ได้ล้มหน้าก็ไม่ได้ล้มหลังก็ไม่ได้แล้วไม่มีกระดูกส่วนไหนถูกพื้นนะดูนี่ไม่มีกระดูกส่วนไหนถูกพื้นตาตุ่มก็ไม่ถูกเขาก็ไม่ถูกเป็นกล้ามเนื้อทั้งนั้นลงอยู่ข้างล่างมันก็เลยเป็นในคอมแพคอย่างพีระมิดล้มไม่ได้ว่าถึงในระยะที่เป็นซับคอนชัสมันไม่ล้มถ้านั่งเก้าอี้ก็มันล้มคาเมหกคาเมนไปเลยเนี่ยมาอย่างนี้มันล้มไม่ได้ดิตามธรรมชาติมันล้มไม่ได้นี่มันอยู่ข้างบนหมดนะนี่ตาตุ่มไม่ลงไปถูกพื้นนะกระดูกเขาไม่ถูกพื้นนะข้างล่างมันเป็นไหนคูชั่นในตัวตามธรรมชาติเลยนั่ง24ชั่วโมงก็ได้ถ้ามันเมื่อยนักทำอย่างนี้ทีเดียวหายแล้วทำอย่างนี้ทีเดียวหายแล้วอย่างงอข่าวสิอย่างงอข้อศอกสิอย่างงอข้อศอกนี่จะไปทางไหนก็อย่างงอข้อศอกสินี่กระดูกตรงกระดูกสันหลังตรงนั่นคือความประสงค์มานั่งอย่างนี้กระดูกสันหลังตรงนั่งอย่างอื่นกระดูกสันหลังไม่ตรงพอกระดูกสันหลังตรงการหายใจนี่สมบูรณ์ตามธรรมชาติตัวตรงกระดูกสันหลังตรงการหายใจสมบูรณ์สะดวกคล่องตามธรรมชาตินี่มันตระเตรียม แล้วก็แก้ไขจมูกให้มันหายใจสะดวกมาแต่ก่อนด้วยสังขี้มูกให้มันสะดวกให้หมดไอ้คนธรรมดาอย่าเข้าใจว่าจมูกของตัวสะดวกเหมือนกันทั้งสองช่องนะลองดูสิหายใจนี่ทีสิหายใจนี่ทีสิไม่เท่ากันแล้วมันไม่เท่ากันแล้วไปแก้ไขให้เท่าเถอะถ้าอันนี้มันไม่ค่อยจะย้อนสะดวกแล้วก็สูดน้ำเข้าไปแล้วสั่งเข้ามาสูดน้ำเข้าไปถ้าสั่งออกมาหลายๆหนข้าวมันจะโล่งเหมือนฝ่ายที่มันโล่งกว่าก็ จะได้ปล่อยไปตามธรรมชาติไม่ต้องนั่นนี่นะที่เรา เริ่มกำหนดลมหายใจขั้นแรกก็เรียกว่าวิ่งตามขั้นที่หนึ่งระยะที่หนึ่งเรียกว่าหัดวิ่งตามลมหายใจวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกนี่สมมตินะว่าคล้ายๆกับมันเป็นในวัตถุเมื่อมันหายใจเข้ามันกระทบที่นี่แล้วมันก็รู้สึกให้รู้สึกว่าลงกว่านี้ถึงสุดสมมติว่าที่สะดือเนี่ยสมมติ เมื่อหายใจออกมาตั้งต้นที่สะดือแล้วมันออกมาสุดความรู้สึกที่ปลายจมูกนี่แล้วนี่อันนี้เป็นเทอร์มินัลอันหนึ่งนี่เป็นเทอร์มินัลอันหนึ่งหายใจเข้าตั้งต้นที่นี่ตรงที่นี่หายใจออกตั้งต้นที่นี่สุดที่นี่
ที่ก็มีอาการสมมติเหมือนกับวิ่งตามอย่างนี้เรื่อยไปแล้วก็วิ่งตามครั้งแรกต้องหัดหายใจแรงๆยาวๆหยาบๆให้เกิดเสียงได้ด้วยยิ่งดีสู้ซาดสู้ซาดด้วยก็มันจะช่วยทางหูให้กำหนดได้ง่ายขึ้นแต่แล้วเดี๋ยวมันก็จะระงับลงจนไม่มีเสียงสู้ซาดนั่นมันก็อ่อนลงอ่อนลงจนกว่ามันจะไปอยู่ในระดับที่ปกติขั้นที่หนึ่งวิ่งตามก็สมมติเหมือนกับว่ามีอะไรสุนัขไล่เนื้อเนี่ยวิ่งตามอย่างนี้หัดกันสักกี่ชั่วโมงหรือกี่วันก็ตามใจจนกว่าจะทำได้นะกำหนดสติคอยวิ่งตามอย่างนี้นี่เป็นขั้นที่ง่ายที่สุดมันหนียากเพราะมันวิ่งตามอย่างนี้ถ้าทำไม่ได้ก็อย่าเพิ่งท้อถอยอุตส่าห์ทำไปจะเป็นการบังคับจิตได้ขั้นแรกนะขั้นแรกคือว่าจิตเนี่ยมันวิ่งตามลมอยู่อย่างนี้เหมือนควงอย่างนี้วิ่งตามข้าวไหลออกวิ่งตามออกวิ่งตามข้าววิ่งตามออกวิ่งตามข้าวธรรมดาทำไม่ได้แล้วมันหนีไปใช่มันไม่มาวิ่งตามอยู่ต้องทำไปจนทำได้ที่เมื่อทำได้แล้วนี่ก็เลื่อนชั้นให้มันดีกว่านั่นก็คือไม่วิ่งตามแล้วจะเฝ้าดูอยู่ที่แห่งหนึ่งที่จมูกช่องจมูกอันนี้มันก็ยากสิเพราะเวลาที่ไม่ได้กำหนดมันมีอยู่ยาวเนี่ยมันจะหนีไปได้ตอนนั้นนะถ้าทำขั้นที่หนึ่งไม่ได้ทำขั้นที่สองไม่ได้แน่ถ้าทำขั้นที่วิ่งตามนี่ไม่ได้อยู่ในอำนาจแล้วก็ขั้นที่สองคือจะเฝ้าดูที่แห่งหนึ่งก็ทำไม่ได้ถ้าทำได้ไม่ตามลำดับมันก็ทำได้เฝ้าดูอยู่ตรงนี้เมื่อมันเข้าไปแล้วมันแลกไปจนกว่ามันจะออกมาแล้วมันก็กลับเข้าไปอีกเรียกว่าเป็นนายประตูทีนี้ไม่วิ่งตามเฝ้าดูอยู่ที่ประตูนี่คันวิ่งตามกำหนดอยู่ที่จุดนั้นจุดหนึ่งเฝ้าดูอยู่จุดนั้นถ้าทำได้เต็มที่อย่างนี้แล้วก็เรียกว่าเราเก่งขึ้นมาสองชั้นนะเก่งกว่าที่คนธรรมดาเขาเป็นกันคือเราบังคับไอ้จิตหรือสติหรือแล้วแต่จะเรียกให้ทำอย่างนี้ได้ที่มันก็เป็นสมาธิขึ้นมาในอันดับแรกๆเพียงแต่เท่านี้มันก็เป็นสมาธิอันดับแรกๆใช้ประโยชน์ได้มาก จะหาความสุขหาความพักผ่อนหาความไอ้ปลดเรื่องความวิตกกังวลในเพียงเท่านี้ก็ได้รับผลแต่ว่าผลที่เขาต้องการไม่ใช่เพียงเท่านี้เขาต้องการจะไปให้ไปไกลกว่านี้ให้ไปถึงฌานถึงสมาธิชั้นเป็นสมาบัตินั่นก็เล่าย่อๆว่าขั้นที่สามหลังจากที่เฝ้าดูอยู่เฉยๆตรงนี้จุดที่ตรงนี้ที่มันสมมตินี่ก็ทำไอ้วิชวลไลท์แต่คือว่าให้มันเห็นอะไรที่จุดตรงนั้นเป็นจุดขึ้นมาเป็นดวงขึ้นมาเป็นอะไรเป็นดวงขาวขึ้นมาดวงอะไรก็แล้วแต่มันจะโผล่มาก่อนแหละมันจะเหมือนหลอดไฟมันอยู่ที่ตรงนี้ก็ได้หลอดไฟฟ้าหรือดวงอาทิตย์เล็กๆดวงจันทร์เล็กๆมันวิชวลไลท์ขึ้นมาอย่าง imagination imagine มันขึ้นมาถ้าทำได้อย่างนี้มันก็เรียกว่าเก่งขึ้นมาชั้นก่อนนี้มันกำหนดแต่ที่เนื้อโดยตรงเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่กำหนดที่เนื้อมันสร้างไอ้ภาพมโนภาพมันขึ้นมาแทนก็เรียกว่าเราเก่งในทางสร้างจิตบังคับจิตได้ตามที่เราต้องการมากขึ้นนี่ที่เราไม่เพ่งในเนื้อหนังตรงนี้แล้วเราเพ่งในดวงใหม่นั่นแหละมันจะเป็นดวงอะไรขึ้นมาก็ตามใจมันมันไม่ใช่ของจริงที่จะเป็นที่พึ่งอะไรได้แต่ว่ามันช่วยให้เราทำจิตให้เป็นสมาธิเป็นอุบายเท่านั้นเองเพียงเท่านี้ยังไม่เก่งถึงที่สุดไอ้ดวงที่เราเพ่งเห็นในวิชวลไลท์ขึ้นมาเป็น imagination แล้วสมมติว่าเป็นดวงขาวเล็กๆอยู่ที่นี่ เหมือนกับดวงแก้วกลางแสงแดดเล็กๆนะ นี่ยังเป็นในของนิ่งก็เรียกว่าอุกขานิมิตเป็น static คือนิ่งเฉยๆทีนี้เก่งกว่านั้นก็คือน้อมจิตไปให้ไอ้สิ่งเหล่านี้ให้สิ่งที่เห็นนี่เปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนสีเปลี่ยนอิริยาบถให้ลอยออกไปให้เข้ามาให้ใหญ่ขึ้นในเล็กลง
พอจิตน้อมไปอย่างไรมันเป็นอย่างนั้นให้ภาพที่เห็นมันเป็นอย่างนั้น ตรงนี้ต้องบอกให้ก่อนอย่าเพ้อไปหลงว่าเป็นคุณวิเศษนะเดี๋ยวจะได้บ้า ไม่ใช่คุณวิเศษไม่ใช่ของวิเศษเป็นของเป็นไปตามธรรมชาติ แต่มันพิสูจน์อยู่ในตัวว่าเมื่อเราบังคับได้อย่างนี้มันเราเป็นนายเหนือจิตมากถึงขนาดนี้แหละให้จิตมันเห็นอย่างนี้เราบังคับได้ให้เห็นเป็นจุดเป็นไอ้นี่นิมิตดวงนี้แล้วยังบังคับให้เปลี่ยนสีเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนอิริยาบถอีกเป็นไดนามิกนะไวที่สุดอย่างนี้เขาเรียกว่าปฏิภาคนิมิตเมื่อตะกี้เรียกอุกกหานิมิตเด่นติดตาขึ้นมาเฉยๆนิ่งๆนะเดี๋ยวนี้เคลื่อนไหวได้บังคับน้อมจิตมาอย่างไรจะเป็นอย่างนั้นทันที นี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเดี๋ยวนี้การฝึกฝนจิตนี่มาถึงขั้นที่จะทำให้เกิดฌานได้แล้วมันจึงจัดแจงให้ดีให้มีความรู้สึกของการหายใจออกเข้าอยู่อย่างสม่ำเสมอและนิมิตนี้ก็ปรากฏ ดีแล้วก็น้อมจิตในทางที่จะเกิดความรู้สึกว่าเรากำลังกำหนดนิมิตนั้นอยู่รู้แจ้งตัวถึงในนิมิตนั้นรู้จึก รู้สึกในความสำเร็จที่กระทำได้ก็เกิดปีติความรู้สึกที่เป็นปีติพอใจก็แสดงออกพอรู้สึกได้รู้สึกเป็นสุขก็รู้สึกด้วยแล้วก็รู้ว่าเดี๋ยวนี้จิตไม่มีอารมณ์อื่นนอกจากสิ่งนี้สิ่งเดียวก็รู้สึกด้วยเนี่ยเขาเรียกว่าปฐมฌานฌานทีแรกมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเท่านี้ก็พอแล้วสำหรับคนธรรมดาก็เรียกว่าเก่งเหลือประมาณแล้วเพราะว่าต่อไปจากนี้ก็ไม่มีอะไรมีแต่ปลดความรู้สึก5อย่างให้เหลือน้อยลงน้อยลง ก็เป็นฌานที่2ฌานที่3จนถึงฌานที่4จตุตฌานที่ว่าไม่มีการหายใจไม่มีความรู้สึกเนี่ยในสังเขปของไอ้ทั้งหมดมันมีทางนี้เรื่องเกี่ยวกับกายานุปัสสนาสติปัฏฐานบังคับการหายใจที่เนื่องกันอยู่กับกายจนมีความสงบระงับถึงขนาดนี้ขั้นที่1กำหนดลมหายใจยาวขั้นที่2กำหนดลมหายใจสั้นจนรู้จักมันดีแล้วขั้นที่3รู้จักไอ้หน้าที่ของมันที่ปรุงแต่งร่างกาย ขั้นที่4ทำให้มันระงับหรืออ่อนกำลังลงในการที่จะปรุงแต่งร่างกายให้ ให้กำเริบคือให้กระสับกระส่ายนะ มันจึงสงบระงับถึงขนาดที่เรียกว่าฌาน เมื่อมีการบังคับจิตได้ถึงขนาดนี้ต่อไปจะทำอย่างไรก็ได้ จะหาความสุขล้วนๆเฉยๆทางนี้ก็พอก็ได้ หรือว่าจะคิดไปในทางจะหาอิทธิฤทธิ์อิทธิวิธีอย่างอื่นก็ได้หรือว่าจะฝึกไปทำในอาสวะกิเลสให้สิ้นก็ได้เนี่ยก็จะเพียงว่าธรรมดาสามัญนี่ใช้ประโยชน์ได้มากแล้วแก้ปวดหัวได้แก้อารมณ์หงุดหงิดได้เกิดปัญหาขัดข้องขึ้นมานอนไม่หลับก็ทำได้อย่างที่ต้องไปกินยานอนหลับหรือว่าอย่างที่ไปกระโดดน้ำตายก็ตามใจการทำอย่างนี้มันช่วยปัดเป่าออกไปจากจิตใจได้ หรือว่าเรามีบาดแผลเลือดไหลทำอย่างนี้มันไหลอ่อนลงก็หยุดได้เลือดมันไหลอ่อนลงมันหยุดได้เพราะความฉีดความดันอะไรมันน้อยลง จะพูดถึงอนามัยก็จะดีขึ้นมากเพราะว่ามีการหายใจที่ดีมากร่างกายก็ดีมาก นี่อนาปานสติหมวดที่หนึ่งบังคับกายล้วนๆมีอยู่4อย่างอย่างนี้เพียงเท่านี้ก็มีค่ามากต้องการความสุขก็เท่านั้นก็ได้ความสุขที่นี่เดี๋ยวนี้จะ แก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆอะไรก็ได้ให้เรื่องให้เรียนเก่งให้จำเก่งให้มีจิตใจอยู่ในอำนาจแล้วก็แก้ได้ในปัญหาเหล่านี้ด้วยการกระทำอย่างนี้ ทีนี้พอไปหมวดที่2เขาเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัสสนาปัฏฐานนะเมื่อทำหมวดที่1ได้ดีแล้วก็จะทำต่อไปจะไปหาความสิ้นอาสวะนั่นที่จะบังคับจิตโดยตรงไม่ใช่บังคับจิตโดยผ่านทางร่างกายนะ เขาเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัสสนาขั้นที่1เอาตัวไอ้ความสุขเวทนานะไอ้ของหมวดที่1มากำหนดเรียกว่า
ปีติกำหนดปีติที่เกิดขึ้นเพราะเราทำไอ้นั่นสำเร็จเนี่ยขั้นปฏิบัติสำเร็จเกิดปีติขึ้นหรือปีติในองค์ฌานนี่เอามาพิจารณาเรียกว่าปีติปฏิสังเวทีรู้สึกต่อปีติให้ซึมซาบให้เอิบอาบให้เป็นสุขด้วยปีติด้วยเป็นสุขด้วยความพอใจเรียกว่าปีติแล้วขั้นที่สองกำหนดตัวที่มันเป็นความสุขสองตัวนี้แยกกันยากเรียกว่าปีติอันคำหนึ่งเรียกว่าสุขคำหนึ่งปีติคือพอใจถ้าพอใจก็ต้องเป็นสุขพอใจเรียกว่าปีติสุขเรียกว่าสุขขั้นแรกก็กำหนดปีติไปสังเวทีกำหนดที่ปีติขั้นสองสุขขับสังเวทีกำหนดความสุขเช่นเดียวกับเรากำหนดลมหายใจยาวหายใจสั้นจนรู้ลักษณะหรือเนเจอร์ของมันดีในขั้นที่สามจึงดูว่าอ้าวไอ้นี่เองที่ว่ามันปรุงแต่งจิตปีติคือเวทนาคือปีติเวทนาคือความสุขเนี่ยปรุงแต่งความนึกคิดให้คิดนึกอย่างนั้นอย่างนี้จนกระทั่งไปโลภโกรธหลงที่จะควบคุมอำนาจต้องไปเวทนาพวกนี้เสีย ขั้นที่สี่ก็ควบคุมอำนาจของปีติและสุขที่ปรุงแต่งจิตเดี๋ยวจะเฟือนนะว่าหมวดที่สองเนี่ยขั้นที่หนึ่งกำหนดที่ปีติคือความพอใจดื่มรสความพอใจอยู่เต็มที่แล้วขั้นที่สองก็ดื่มรสของความสุขอยู่เต็มที่ขั้นที่สามรู้ว่าไอ้สองอย่างนี้ไอ้นี่มันปรุงแต่งจิต พอขั้นที่สี่ก็ควบคุมเองการปรุงแต่งจิตของมันอย่าให้ปรุงได้อย่าให้ปรุงน้อยลงอารมณ์ที่เป็นสุขเรียกว่าเวทนาแล้วปรุงแต่งจิตให้คิดนึกไปตามความรู้สึกที่ยึดมั่นถือมั่นในความสุขข้อนี้ต้องพูดกันถึงเรื่องหลักทั่วไปว่าคนเรานั้นมันเป็นธาตุของเวทนาดูไม่เคยพูดแล้วในโลกนี้หรือในโลกเทวดาในโลกไหนก็ตามเป็นธาตุของเวทนาทั้งนั้นแหละสัตว์เดรัจฉานก็มันก็ต้องการสุขเวทนาก็เป็นธาตุของเวทนามนุษย์ก็เป็นต้องการสุขเวทนาก็เป็นธาตุของสุขเวทนาเทวดาก็อย่างนั้นแหละท่านถ้าไม่เป็นธาตุของเวทนารู้จักเวทนาไม่หลงในเวทนามันก็สบายแหละเดี๋ยวนี้เราจะทำให้เวทนานั้นมาเป็นนายเหนือจิตเมื่อรู้เวทนาเป็นในตัวปรุงแต่งจิตนะก็กำก็บีบบังคับไปกำลังของเวทนานั้นอย่าให้มันปรุงแต่งจิตอย่างที่เรียกว่าไปตามธรรมชาติเมื่อเราบังคับไอ้กำลังเวทนาได้จิตมันก็ถูกปรุงแต่งน้อยแหละขั้นที่สี่ก็ทำอย่างนี้คือพิจารณาคิดนึกหรือว่าสังเกตอะไรก็ได้ว่าทำอย่างไหนไอ้กำลังของเวทนามันถอยลงไปนี่โดยหลักใหญ่ก็พิจารณาเห็นว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าเวทนานี่มันหลอกลวงมันมายาหลอกลวงสุขเวทนาก็ตามทุกขเวทนาก็ตามทุกขมสุขก็ตามมันหลอกลวงพอรู้สึกว่าหลอกลวงนะมันก็สังเวชสลด ไอ้เวทนาก็ถอยกำลังในการที่จะกระตุ้นจิตให้เตลิดเปิดเพิงไปสู่โลภะโทสะโมหะอย่างนี้เราจึงสำเร็จในประสบความสำเร็จในการบังคับเวทนาที่ปรุงแต่งจิตหมวดนี้ก็ทั้งหมวดก็เรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานมองดูในแง่วิทยาศาสตร์สิจะเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตลึกเข้าไปทุกที หมวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นมันเป็นเรื่องวัตถุอยู่มากคือลมหายใจกับเนื้อหนังนี่ เราทำให้ความสงบระงับที่ลมหายใจและเนื้อหนังจนมีความสุขทางร่างกายตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ตามวิธีทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติพอมาหมวดที่สองมันเลื่อนเข้ามาอย่างความรู้สึกทางจิตใจไอ้ feeling ไอ้เวทนานั่นแหละมันกระตุ้นให้เกิดความคิดนึกที่เป็นตัวจิตไอ้พวก thought พวก consciousness อะไรต่างๆเนี่ยมันถูก condition โดยไอ้สิ่งที่เรียกว่า feeling
ที่ควบคุมฟีลลิ่งทำให้มันสงบระงับที่มันไอ้จิตมันก็ไม่ถูกไอ้ถูกปรุงไม่ถูกกระตุ้นนะมันจึงอยู่ในสภาพที่ไม่สุ่มขึ้นมาเป็นความคิดนึกที่เรียกว่าโลภะโทสะโมหะนี่เขาเรียกว่าหมวดที่สองเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน ที่ทำต่อไปก็หมวดที่สามนี่ทีนี้เล่นงานกับจิตโดยตรงยิ่งขึ้นไปทุกที หมวดที่สองเล่นงานกับสิ่งที่ปรุงแต่งจิตคือเวทนาพอหมวดที่สามคือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่เล่นงานโดยตรงกับจิตเพราะว่าในหมวดที่สองมันบังคับไอ้สิ่งที่ปรุงแต่งจิตได้ให้อยู่แล้วปรุงแต่งจิตอยู่ได้บังคับจิตอยู่ได้โดยปริยายแล้วโดยอ้อมแล้ว พอมาถึงหมวดที่สามที่เรียกว่าจิตตานุปัสสนานี่บังคับจิตโดยตรงเลยขั้นที่หนึ่งมาดูว่าจิตกำลังเป็นอย่างไร จิตกำลังเป็นอย่างไรนี่มันมีได้มากแล้วจิตกำลังมีโลภะหรือไม่มีโลภะจิตกำลังมีโทสะหรือไม่มีโทสะจิตกำลังมีโมหะหรือไม่มีโมหะนี่จิตกำลังผ่องใสจิตกำลังซบเซามืดมัวเขามีรายบัญชีให้ทดสังเกตทดสอบตั้ง 8 คู่ก็16อย่างจิตเศร้าหมองหรือไม่เศร้าหมองจิตผ่องแผ้วหรือไม่ผ่องแผ้วจิตดีเป็นที่พอใจถึงที่สุดหรือว่ายังไม่ถึงที่สุดนี่เพียงแต่ดูว่ามันกำลังเป็นอย่างไรขั้นที่หนึ่งแต่ว่าขั้นที่สองก็ลองบังคับมันดูว่าอ้าวอยู่แต่ในสภาพที่ปราโมทย์ปีติบันเทิงเรืองรื่นตามภาษาจิตนะมันก็ได้อีกที่ขั้นที่สามถัดไปก็อ้าวหยุดนิ่งแน่วเป็น steady stable หยุดตั้งมั่นนะอ้าวก็ได้อีกที่ขั้นที่สี่ก็อ้าวปล่อยไอ้สิ่งที่มากลุ่มรุมจิตให้จิตปล่อยจากสิ่งนั้นให้สิ่งนั้นหลุดไปจากจิตก็ตามใจเรียกว่าจิตมันปล่อยความรู้สึกคิดนึกที่กำลังรู้สึกอยู่ในจิตโดยมากก็เป็นพวกนิวรณ์อ้าวก็ได้อีกมันก็เลยเป็น4ขั้นในการทำกับจิตโดยตรงนี่หมวดที่3ทำกับจิตโดยตรงเมื ่อถึงที่สุดแล้วมันก็พิสูจน์อยู่ในตัวแล้วว่าเดี๋ยวนี้เรามี อำนาจเหนือจิตถึงขั้นที่เรียกว่าสมบูรณ์นะจิตจะเป็นคนรับใช้เราแล้วถ้าทำได้อย่างไรหมวดที่สามนี้คือใช้ให้บันเทิงแบบบันเทิงอ่ะคือเป็นพอใจบันเทิงให้หยุดก็หยุดนะใช้สลัดไอ้ปล่อยไอ้สิ่งที่มารบกวนจิตก็ปล่อยได้นะนี่เครื่องหมายว่าเราชนะจิตก็เลื่อนไปหมวดที่สี่เอาจิตที่ดีแล้วอย่างนี้มาพิจารณาความไม่เที่ยงเรียกว่าอนิจจานุปัสสี ดูความไม่เที่ยงนี่ไม่ต้องดูข้างนอกแล้วไม่ต้องดูโลกด้วยอะไรข้างนอกอ่ะดูข้างในทั้งหมดเลยลมหายใจยาวก็ไม่เที่ยงลมหายใจสั้นก็ไม่เที่ยงกายสังขารที่สงบระงับนี่ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เปลี่ยนอีกเวทนาทั้งหลายที่รู้สึกมาแล้วก็ไม่เที่ยง จิตอย่างนี้ก็ไม่เที่ยงจิตอย่างนั้นก็ไม่เที่ยงจิตตั้งมั่นก็ไม่เที่ยงดูแต่ความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งปวงนี่แล้วมันไปสำคัญอยู่ที่ดูเวทนาเป็นของไม่เที่ยงสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ล้วนแต่ไม่เที่ยงนี่จะเห็นไอ้อนิจจานุปัสสีทุกครั้งที่หายใจออกข้าวดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นพอถึงขนาดแล้วมันจะให้เกิดไอ้ขั้นที่สองต่อไปคือว่าวิราคานุปัสสีคือคลายจากความรักความยึดถือความไม่ที่มันไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดนั่นเขาเรียกว่าวิราคานุปัสสี ขอให้เห็นในส่วนอนิจจังคืออนิจจานุปัสสีให้มากแล้ววิราคานุปัสสีจะเกิดเองที่เราก็ดูส่วนที่มันเป็นวิราคะเนี่ยคือเดี๋ยวนี้จิตมันคลายจากความยึดมั่นถือมั่นเห็นอยู่อย่างนั้นนะเห็นความที่มันคลายจากความยึดมั่นถือมั่นที่เมื่อยึดมันคลายจากความยึดมั่นถือมั่นมันหยุดมันดับมันเย็นลงไปเองนี่เขาเรียกว่านิโรธานุปัสสี
เมื่อดูที่มันคลายจากความยึดมั่นพอแล้วก็มาดูที่มันหยุดมันดับมันเย็นลงไปบ้างให้มันแน่วแน่ลึกซึ้งอีกนี่ขั้นสุดท้ายก็ด้วยที่ว่าเดี๋ยวนี้สิ่งทั้งปวงที่จิตเคยยึดมั่นถือมั่นจนความทุกข์ไปต่างๆนี่ไม่มีใจในแก่จิตแล้ว คือว่าเหมือนกับว่าเราซัดออกไปได้แล้วโยนทิ้งออกไปหมดได้แล้วเขาเรียกว่าปฏินิสสคานุปัสสีนั่งชมในความที่เราหรือจิตนี่หลุดพ้นจากไอ้กิเลสและความทุกข์นี่ขั้นสุดท้ายคือการบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะเหตุที่ว่ากำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทั้ง16ขั้นนั่นก็เลยเรียกว่าอานาปานสติทั้ง16ขั้นหมวดที่1นั้นพอแล้วสำหรับพวกเราธรรมดาสามัญบังคับจิตให้ได้ขนาดนั้นก่อนเถอะคือบังคับไปลมหายใจที่เกี่ยวกับกายนี่ เพราะว่าให้มันหยุดให้มันเย็นเป็นสุขไปเสียก็ได้นะ เพื่อเป็นการสงบระงับอารมณ์ร้ายโดยวิธีบังคับไว้เป็นการชั่วคราวตลอดเวลาที่เราต้องการนี่มันก็ดีทมไปแล้วเพราะว่าถ้าไปถึงหมวดที่4นี่มันตัดรากตัดเหง้าตัดอะไรหมดมันไม่มีมากวนอีกนี่เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตใจพระพุทธเจ้าท่านค้นพบเรียกว่าอานาปานสติระบบหนึ่งมีอยู่4หมวดหมวดละ4ขั้นเป็น16ขั้นรายละเอียดไปดูจากหนังสือไอ้เรื่องนี้โดยเฉพาะกันได้เดี๋ยวนี้อาตมาต้องการจะชี้โดยเฉพาะในแง่ที่ว่านี่มันเป็นของธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมชาติตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเหมือนกับวิทยาศาสตร์อย่างอื่นเพียงแต่เป็นเรื่องทางจิตเราจะมีชัยชนะเนื้อไอ้ความคิดรู้สึกชั่วร้ายต่างๆได้ก็โดยวิธีนี้วิธีบังคับจิตให้มันอยู่ในอำนาจจนกระทั่งใช้มันให้ทำลายให้เลิกให้ละสิ่งที่เรียกว่ากิเลสได้เดี๋ยวนี้จะทำได้หรือทำไม่ได้ไม่สำคัญนักแต่ให้รู้ไว้ว่านี่มีวิธีเดียวเท่านั้นวิธีอื่นไม่มีที่จะทำให้คนเราไม่ต้องเป็นทุกข์ไปตามสัญชาตญาณนี่มันปรับปรุงใหม่หมดไม่ให้สัญชาตญาณที่จะไปเที่ยวรักเที่ยวเกลียดเที่ยวโกรธเที่ยวกลัวนั้นทำเล่นอย่างนั้นได้เราควบคุมมันได้ก็จึงเรียกว่าจิตนี้เจริญคำว่าภาวนาแปลว่าเจริญเป็นกิริยาแปลว่า develop เป็นนามแปลว่า development นี่ development ทางจิตเนี่ยมันเป็นไปได้ในลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่ของขลังของศักดิ์สิทธิ์ผิดธรรมชาตินะเป็นไปตามกฎธรรมชาติล้วนเลย 100% เลยนั้นผลที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องจริงไม่ต้องอาศัยความศักดิ์สิทธิ์ความลึกลับอะไรมาช่วย นั้นถ้าท่านผู้ใดมีความต้องการว่าจะแก้ไขในการรบกวนทางจิตในความคิดชั่วร้ายของจิตทางจิตก็มันมีวิธีนี้เท่านั้นที่ว่าดีกว่าวิธีอื่นเพราะพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญยกย่องวิธีนี้เมื่อทำได้อย่างนี้เรียกว่าทำสติปัฏฐาน4ครบถ้วนกายานุปัสสนาจิตตาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธัมมานุปัสสนาเมื่อกายเมื่อสติปัฏฐาน4ครบถ้วนแล้วก็โพชฌงค์ก็สมบูรณ์นะโพชฌงค์สมบูรณ์ก็มีวิชาและวิมุตติคือบรรลุมรรคผลนิพพานโพชฌงค์7สมบูรณ์เพราะสติปัฏฐาน4สมบูรณ์สติปัฏฐาน4สมบูรณ์เพราะฝึกอานาปานสติแบบนี้4หมวดหมวดละ4ขั้น ถ้าใครอยากจะสนใจอยากทดลองก็ทำได้ไม่เป็นบ้ารับรองได้เพราะเราต้องการแต่เพียงความสงบเราไม่ได้ต้องการจะเหาะได้ถ้าเราคิดฝันไปมากเลยขอบเขตของธรรมชาตินั่นแหละเราจะเป็นบ้าที่เขาเป็นบ้ากันนะเพราะเขาตั้งใจมาแต่บ้านจะมาฝึกอานาปานสติเพื่อเหาะได้มันก็หลอนตัวเองมากข้าวมันก็ลุกขึ้นกระโดดหน้าทางเหาะแล้วมันก็ตกลงมาขาหักอย่างนี้มีเป็นเรื่องจริงเลยแต่โบราณมีมากแล้วมันเป็นบ้าไปเลยก็มีรักษาไม่หาย ที่เรามันเป็นผู้ต้องการในผลคือความสงบสุขที่มากไปกว่าปกติเท่านั้นนะก็ทำตามวิธีนี้ก็บังคับจิตได้
จิตจงเป็นอย่างนี้ก็ได้จิตจงเป็นอย่างนี้ก็ได้ในบทที่3พี่โมจะยังจิตตังสิสามิติทำจิตให้บันเทิงอยู่ก็ทำได้สมาธิหังจิตตังทำให้จิตให้หยุดนิ่งอยู่ก็ทำได้พี่โมจะยังจิตตังทำจิตให้ปลดปล่อยก็ปล่อยได้ก็พอแล้วมันก็ไม่ต้องร้องไห้มันก็ไม่ต้องไปมีความคิดชนิดที่ทรมานตนขอให้เข้าใจไอ้แนวหลักหรือแนวที่เป็นในเอาไลน์นี่ให้ถูกต้องแล้วมันไม่มีทางจะเสียหายจะผิดพลาดได้ไปทำทดลองที่ไหนอะไรก็ได้ ถ้าคนที่เขาเคยแพ้งในหลอดไฟฟ้าติดตามาเก่งๆแล้วเอานั่นมาสวมเข้าไอ้ตรงที่ขั้นที่เรียกว่าวิ่งตามแล้วเฝ้าดูแล้วสร้างนิมิตขึ้นตรงนั้นเอาภาพนั้นมาสานแทนแล้วขาฝึกให้มันเปลี่ยนได้เป็นปฏิภาคนิมิตให้มันเล็กลงให้มันใหญ่ค่ามันเปลี่ยนสีให้มันลอยไปลอยมาได้นี่มันเป็นเครื่องวัดว่าเดี๋ยวนี้เราบังคับจิตได้พอสมควรขนาดหนึ่งแล้วนั่นแหละมันไม่ใช่ของจริงอะไร ก็เอาไอ้ผลที่เราบังคับจิตได้นี่มาทำต่อไปให้บังคับจิตได้มากขึ้นไปอีก หรือถ้าไม่ต้องการอะไรมากไปอีกก็เท่านี้ก็เป็นความสุขเหลือประมาณแล้วนั่นก็จึงพระเจ้าจึงตรัสว่าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานนี่เป็นสุขเหมือนกับชิมรสพระนิพพานที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้มันก็ถมไปแล้วยุคก่อนพระพุทธเจ้าก็เคยเอาเพียงเท่านี้เป็นพระนิพพานต่อมาเกิดบุคคลชั้นพระพุทธเจ้าบอกว่ายังไม่ใช่ยังไม่ถึงขนาดที่ควรจะเรียกว่านิพพานต้องทำต่อไปนั่นจนถึงหมดกิเลสหมดอะไรในขั้นหมวดที่4นั่นจึงจะเป็นนิพพานขั้นหมวดที่1เกี่ยวกายนี่ยังไม่ใช่นิพพานแต่คนเรียกว่านิพพานหลงว่านิพพานในฤาษีมุนีดาบสอะไรต่างๆหลงว่าเพียงเท่านี้เป็นนิพพานกันมาตั้งยุคหนึ่ง ที่เราก็ไม่ได้เรียกว่านิพพานแต่เราเรียกว่าวิธีที่จะชิมรสของพระนิพพานล่วงหน้าทันทีที่นี่แต่เดี๋ยวนี้เอากำไรไว้ทีก่อนหรือว่าเอาเป็นเครื่องจูงใจให้เราเดินไปข้างหน้าให้ไปถึงนิพพานจริงๆได้ในการชิมลองพระนิพพานที่นี่ได้ก็โดยวิธีอานาปานสตินี้แล้วถ้าทำต่อไปก็ถึงนิพพานที่ไม่ใช่ชิมลองแล้วเป็นนิพพานจริง เรายังเด็กเรายังเล่าเรียนเรามีการงานอย่างคราวาสนี่ฮะเราก็มาใช้ในลักษณะที่มันจะแก้ปัญหาธรรมดาเฉพาะหน้าได้เมื่อเราเศร้าขึ้นมาเราปลดไม่ออกเราก็ใช้วิธีนี้ปลดออกหรือ เมื่อเราโกรธใครเกลียดใครนักมันรบกวนนักก็ใช้วิธีนี้ปลดเรื่องความโกรธออกไปหรือ ถ้าเราไปหลงไหลอะไรนักไปหลงไหลไปเรื่องความคิดนึกที่เป็นอันตรายเราก็ใช้วิธีนี้ปลดเรื่องออกไปนอนไม่หลับก็ใช้วิธีนี้ที่จะช่วยมันนอนหลับความจำไม่ดีก็ใช้วิธีนี้จะช่วยความจำมันดีสารพัดอย่างที่ใช้ได้เพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงขึ้นอยู่กับสิ่งเดียวคือจิตพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้ไม่ใช่อาตมาว่าเอาไปคิดดูมันจะจริงที่สุดเลย เรามีอุบายที่จะบังคับจิตฝึกฝนจิตบังคับจิตจนใช้ประโยชน์ได้ตามที่ต้องการเราก็ได้สิ่งรับใช้ที่ดีที่สุดที่ไม่มีอะไรเท่าพระเจ้าจึงตรัสว่าไอ้สิ่งที่ร้ายก็ไม่มีอะไรร้ายถ้าจิตไอ้สิ่งที่ดีก็ไม่มีอะไรดีถ้าจิตนี่หมายความว่าจิตที่ไม่ได้รับการฝึกฝนมันจะร้ายที่สุดจะกัดเจ้าของนะแต่ว่าถ้าจิตที่ได้รับการฝึกฝนดีแล้วมันก็ดีที่สุดเหลือที่จะพูดได้ว่ามันดียังไงนี่เรื่องทางจิตโรคภัยทั้งหลายก็เกิดมาจากการที่จิตไม่สมประกอบวิธีนี้ก็ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งทางกายทั้งทางจิตทางวิญญาณเหมือนที่พูดเมื่อตอนกลางวัน เป็นการบำบัดโรคโดยวิธีทั้งทางกายทั้งทางจิตทั้งทางวิญญาณตามวิธีของพระพุทธเจ้าที่เป็นสัพพะโลกะติกิจโกเป็นนายแพทย์ผู้เยียวยารักษาโรคของโลกทั้งปวงนั้นมาต้องการจะกล่าว
พอเป็นแนวสำหรับเข้าใจเรื่องจิตโดยชื่อที่เรียกว่าระบบอานาปานสติเป็นสิ่งที่ต้องใช้แก่บุคคลผู้ต้องการจะอบรมจิตให้สูงให้ได้รับประโยชน์สูงกว่าธรรมดาสามัญเป็นประโยชน์ตั้งจะอยู่ในระดับธรรมดาสามัญและในชั้นที่จะก้าวสูงขึ้นไปจนถึงระดับสูงสุดที่ยังเป็นผู้อายุน้อยเป็นเยาวชนก็ใช่ในระดับที่มันเป็นปัญหาของเยาวชนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ใช่ระดับผู้ใหญ่คนแก่คนเฒ่าใช่ระดับคนแก่คนเฒ่ารวมความแล้วคือบังคับจิตได้ในการทั้งนั้นนะและก็เวลาที่กำหนดไว้จะบวชเนรนี่ก็หยุดจะดูบวชเนรก็ได้บวชเนรเถื่อนๆที่นี่ตรงนี้